สวัสดีค่ะนี่นะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะสวนดาบนะคะก็แวะซื้อปลาที่สดๆแบบออกจากวังได้เลยนะคะมาเอ้ยถ้าเห็นพี่เขาอย่างนี้นะคะก็ถามซื้อแล้วก็เป็นเขาจะขายเป็นกิโลนะคะเนี่ยค่ะพี่เขากำลังหาอยู่จะต้องรอเขาขึ้นมาก่อนค่ะเนี่ยถ้าเกิดใครผ่านมาทางนี้นะคะก็ถ้าเห็นพี่เขาหาปลาอยู่อย่างนี้นะคะก็แวะลงมาถามเขาซื้อเลยถามซื้อเขานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพี่ก็หาปลาในวังนะคะปลาให้หน่อยนะอันนี้ก็จะเราก็จะซื้อปลาสดๆจากวังอย่างนี้เลยนะคะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนี้นะคะอันนี้เอา4 โลนะคะพี่นี่ซื้อจากวังนะคะคือซื้อจากบ่อซื้อจากที่อันนี้เราซื้อจากบ่อราคามันจะอยู่บ่อเลยนะคะคิดราคาส่งมันก็จะเป็นราคาส่งนะคะจ้ามันเป็นตัวผู้อ๋ออันนี้ตัวใช่นะตัวผู้นี่คือตัวเมียเนี่ยเนี่ยไปทอดถั่วกรอบไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วไปทอดถั่วกรอบแล้วทำชูชีได้หมดใส่พริกแกงอ่ะมันอร่อยยังไงต่างกันกับปลานิ่มไหมคะมันก็เนื้อมันจะระบบเนื้อมันจะคนละอย่างกันเนื้อมันจะแน่นนะคะไอเนี่ยจะหวานคือปลามันสดมันจะหวานอย่างปลานิลเนี่ยมันเลี้ยงแบบบ่อเลี้ยงให้อาหารคืออย่างนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติมันจะหากินของมันเองผู้ในเนื้อมันคนให้นั่นเขาจะตัวผู้ตัวเมียต่างกันยังไงคะมันเนื้อมันหรือว่าเนื้อมันไม่ต่างกันหรอกคือตัวมันไม่สวยใช่ไหมนี่ตัวผู้ใช่ตัวมันดำเนี่ยตัวเมียเขาจะอวบเนื้อมันจะเห็นไหมต่างสิตัวผู้นี่ตัวเมียใช่เดี๋ยวเอาไปทอดเนาะนั่นว้าเมนูปลาวันนี้นะคะอ้าวไปเลยขอบคุณค่ะอันนั้นทาง3,000 ท้ายนะคะส่วนมาทางนี้เราจะไปวัดสหกรณ์นะคะถนนสันดาปนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวังของพี่เขาวังของพี่เขานะคะค่ะถ้าเกิดใครผ่านมาทางนี้นะคะแวะซื้ออุดหนุนกับพี่เขาได้นะคะจะได้ปลาสดๆอร่อยๆ อย่างนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามช่องเฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะ